สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสู่รายการผักบุ้งกวนชวนกินชวนกินค่ะแล้วเทปนี้เป็นอีกเทปนึงนะคะที่เราแบบว่าอ้วนแค่ไหนเราก็ยอมค่ะคุณผู้ชมใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเพราะว่าวันนี้เรามาอยู่กันที่ปากมันซีฟู้ดนั่นเองนะคะโอ้โหมโนมโนแล้วค่ะมโนเรากำลังฟังเสียงคลื่นอยู่ทะเลทะเลฟังเสียงคลื่นเดี๋ยวไม่ชัดเลยอ่ะซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยเออชัดแล้วชัดแล้วโอเคนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่ปากมันซีฟู้ดค่ะหลายๆคนคิดเหมือนบุ้งไหมว่าทำไมอุตรดิตถ์อยู่ไกลจากทะเลจังเพราะว่าหลายๆคนชอบทานอาหารทะเลหลายๆคนบอกว่าอยากไปฟังเสียงคลื่นทะเลเคล้ากับอาหารทะเลรสอร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแซ่บๆไม่ต้องคิดถึงจุดนั้นแล้วล่ะไม่ต้องไปไกลนะครับเพราะไม่ต้องโดนแล้วว่าที่อุตรดิตถ์บ้านเรามีอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับกับปากมันซีฟู้ดนั่นเองครับแล้วก็อ่างทะเลราคาไม่แพงด้วยนะคะสดใหม่ทุกวันอย่างแน่นอนค่ะและตอนนี้เรามาอยู่กันแล้วกับเจ้าของร้านใจดีวันนี้นะคะน้องเอมเจ้าของปากมันซีฟู้ดขอเช็คความมือหน่อยค่ะเราตกมาสองคนสวัสดีค่ะต้องคุยกับน้องเอมแล้วล่ะค่ะว่าอาหารทะเลมากมายขนาดนี้นะคะแล้วก็มีเมนูสดใหม่ทุกวันเนี่ยร้านนี้เริ่มต้นได้ยังไงคะคือว่าตอนแรกเอ็มกับแฟนนะคะเป็นคนชอบกินอาหารทะเลค่ะคือว่าไปกินอาหารทะเลอยู่ที่นึงอาหารมันแพงมากแบบว่าปูตัวเดียวค่ะพี่250โอ้แพงเลยนะตัวใหญ่ไหมอ่ะปลามือยังได้กว่าค่ะโอ้ก็แพงจริงเนาะแพงแถมแห้งไม่สดไม่สดทุกอย่างไม่อร่อยเลยเสียความรู้สึกสุดสุดจึงทำให้เรามาก็ตอนแรกแค่คิดดูว่าอยากเปิดค่ะแต่ก็แบบยังไม่มีทุนอะไรเงี้ยก็เก็บประสบการณ์ไปก่อนดีกว่าจ้ะแล้วตอนนี้ว่าอยากออกจากงานประจำก็เลยลองปรึกษากันก็เลยมาเปิดมาเป็นร้านปากมันเนี่ยค่ะใช่ค่ะแล้วชื่อปากมันล่ะมันมาได้ยังไงก็คือมาจากที่ว่าพวกเวลาเรากินนะคะปากเราจะมันไหมคะพี่ปากเลือกปากเลือกไม่รู้เดี๋ยวต้องลองจะเลือกไหมเดี๋ยวต้องลองอ่ะความอร่อยอ่ะเราเพลินไปเงี้ยค่ะพี่ปากเรามันเราก็ต้องเชียร์ปากนั่นแหละค่ะที่มาเขามีที่มาที่ไปเนาะแล้วร้านเนี้ยเปิดขึ้นมาได้นานแค่ไหนละตอนนี้อะคะ1 อาทิตย์ค่ะ1 อาทิตย์เองหนึ่งอาทิตย์ทุกวันเลยเปิดใหม่ๆเลยนะครับตอนนี้การตอบรับเป็นยังไงบ้างตอบรับจากข้างนอกหนูไม่รู้นะคะแต่คือว่าจากที่เราลงเฟซไปหรืออะไรไปเนี้ยคือว่าตอบรับจากการกดไลค์กดเม้นอะไรเงี้ยมันก็พอสมควรนะคะค่ะรายการเราก็เช่นเดียวกันเพราะว่าตามจากเฟซมาเหมือนกันนะคะก็เลยตามหาร้านนี้จนเจอเพราะว่าปากมันซีฟู้ดเนี่ยนะครับจุดเด่นของเขาก็คือการสั่งอาหารได้ในเฟซด้วยราคาแพงไหมราคาแพงไหมสำหรับอาหารที่นี่อาหารที่นี่อย่างสมมติว่ากับกุ้งกระเพรากรอบเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 50-60 บาทครับราคาเริ่มต้นที่50บาทเท่านั้นอาหารทะเลอร่อยราคาก็ไม่แพงมีที่นี่ค่ะปากมันซีฟู้ดใช่ครับเอาละครับได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วนะครับสำหรับการชิมของผักบุ้งในปากมันซีฟู้ดวันนี้ใช่แล้วค่ะบอกแล้วว่าเจ๊เอกเคพี่ยอมอ้วนเลยยอมน้ำหนักขึ้นเลยหลับตาครับหลับตาครับได้ยินเสียงทะเลไหมครับค่ะดังมากหลับตาไปก่อนเดี๋ยวผมไปขอบคุณนะพลาดไม่ได้ค่ะเอาละค่ะน้องเอมเรามาแนะนำเมนูอาหารกันดีกว่านะคะสำหรับเมนูแรกเมนูนี้เลยดีกว่ากุ้งกระเพรากรอบค่ะกุ้งกระเพรากรอบที่มาเป็นยังไงคะกุ้งกระเพรากรอบจานนี้คือว่าเห็นเลยโฆษณาขนมขบเคี้ยวอยู่ที่ยี่ห้อหนึ่งค่ะแล้วคือว่าอยากกินว่ากะเพรากรอบมันเป็นยังไงคืออันนี้คิดเองเลยใช่ปะใช่ค่ะคิดเองเลยนะเป็นกุ้งกะเพรากรอบคือกุ้งตัวใหญ่มากเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับกุ้งที่นี่กุ้งกะเพรากรอบแล้วก็คือมีกะเพรากรอบแบบนี้แต่ว่ารสชาติก็คือเป็นกะเพราแบบไทยๆเลยแซ่บๆอย่างนี้เลยนะคะกับเมนูแรกกุ้งกะเพรากรอบจานนี้นะคะราคาจานนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะน้องเอมประมาณ50 บาทหรือ 60 บาทค่ะมันสดเนาะสดมากเนื้อแบบว่าเด้งมากเลยค่ะคุณผู้ชมทะเลเราจะมาจากมหาชัยทุกวันค่ะหนูต้องไปเอาเองส่งใหม่ทุกปลาเหลืองมันจะมีรถมาส่งอยู่ที่พิษณุโลกค่ะหนูต้องตีรถมาไปเอาพิษณุโลกทุกวันที่เห็นหน้าตาแบบนี้นะคะคือจานที่ขายจริงๆราคาจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะเอามาเข้ารายการเท่านั้นนะคะจานแรกลดเลอไปแล้วนะคะต่อไปค่ะน้องเอมกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นแช่แดงแบบนี้เลยเป็นอีกหนึ่งเมนูค่ะที่หลายๆคนมาแล้วเนี่ยตามกับเพลงจะเห็นได้ว่าทุกคนสั่งใช่แล้วครับเมนูนี้ใช่มีดียังไงบ้างกุ้งฟังหน่อยที่ดูกุ้งนะคะตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่มากแล้วก็วุ้นเส้นนะคะเหนียวนุ่มค่ะเหนียวนุ่มกุ้งตัวใหญ่นะคะแล้วเราจะเจอแบบร้อนๆแบบฟูขึ้นมาเปิดหม้อมาปุ๊บเด็ดขอแนะนำอย่างนึงนะคะพี่คือว่าถ้าอยากมากินอาหาร
านเอ็มนะคะคือว่าต้องใจเย็นนิดนึงใจเย็นๆนิดนึงอย่าใจร้อนของอร่อยของดีอ่ะใช่แล้วครับต้องรอนิดนึงใช่ค่ะเพราะว่าเราจะทำเหมือนว่าพี่ได้นั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านที่รอแม่ทำข้าวให้กินพ่อทำข้าวให้กินในประมาณนี้ค่ะครับถูกอร่อยจังหาเพราะว่าเป็นฝีมือแม่เรานี้ที่นี่ก็เลยอร่อยแบบนั้นเลยนะคะกับนี่เลยค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นอีกหนึ่งเมนูที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะไปต่อกันที่หนึ่งเมนูเลยค่ะกับเมนูนี้ยำปลาหมึกค่ะยำปลาหมึกสดสดมากไม่ต้องลวกลวกไหมลวกลวกค่ะลวกสิแต่ว่าปลาหมึกเนี่ยของเราสดมากนะคะแล้วก็โอ้โหดูดิตัวใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมคะหลายๆคนที่ชอบทานอาหารทะเลบอกเลยมาที่นี่ไม่ผิดหวังคุ้มจริงๆแล้วก็น้องเอ็มบอกด้วยนะครับว่าถ้าของที่นี่ไม่สดยินดีใช่ไหมใช่ค่ะถ้าไม่สดจริงนะคะไม่ใช่พี่แกงไม่สดหรอถ้าแกไม่รู้ใช่ไหมรู้ค่ะพอเอ็มเป็นคนไปรับของมาเองนะเอ็มเป็นคนล้างของเองเตรียมของเองทำไมเอ็มจะไม่รู้ว่าของเอ็มสดหรือไม่สดหลอกพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้นะคะดังนั้นนะคะเอาเลยค่ะอาหารชิมเลยค่ะว่าสดจริงไหมยอดมันยังดิ้นอยู่ในปากไม่ใช่เต็มปากเต็มคำมากเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะมาถึงเมนูที่ไม่ต้องอาศัยต้องกับช้อนแล้วค่ะพี่ต่อมืออย่างเดียวนี่เลย2มือนะครับนอกจากปากมันแล้วมือมันด้วยนะคะตอนนี้พลาดไม่ได้นั่นก็คือเมนูนี้เลยกุ้งเผากุ้งเผาที่นี่ตัวโตมากเลยอะค่ะใช่ไหมอันนี้1กิโลนะครับ1กิโลค่ะนี่1กิโลจะได้จานขนาดนี้เลยนะคะเรามาดูพร้อมกันสดใหม่เนื้อเด้งมากสำหรับที่นี่นะคะไปที่อื่นมาเนี่ยหลายคนบอกว่าอาจจะไม่สดไงแต่มาลองที่นี่ถ้าเกิดชอบอาหารทะเลก็เราไม่ต้องไปถึงทะเลนะครับอยู่แถวนี้ก็ได้นะครับกระดิ่งก็มีของทะเลกินด้วยนี่จริงกินหัวไม่ได้นะทำไมเหรอมีสารปลอดเฮ้ยไม่ใช่มีตะกัวตาก้องจองเลยเพราะมันมีมันนะบอกว่าจองไว้ตั้งแต่แรกเลยแต่ตาก้องบอกว่าไม่กินแป๊กเล่นผิดขั้นตอนนิดนึงชิมเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่เขาบอกว่าน้ำจิ้มที่นี่รสเด็ดมากใช่นะคะนี่ดีที่น้ำจิ้มครับเฮ้ยทำไมต้องกินดีขนาดนั้นขอมีมารยาทใหญ่มากเลยนะคะบุ้งจะชิมแล้วนะคะอันนี้ผักบุ้งใช้มือนะครับนั้นต่อใช้ซ่อมอะไรนะดูเรียบร้อยเนาะหลับตาได้ยินเสียงคลื่นไหมอร่อยมากเลยค่ะไม่ต้องคำว่าน้ำจิ้มอย่างที่น้องเอมบอกว่าที่นี่มีดีที่น้ำจิ้มใช่แล้วน้ำจิ้มทำสดทุกวันสดทุกวันค่ะใช้มะนาวลูกๆเนี่ยค่ะบีบคั้นเส้นไม่ใช่ของวัตถุกันเสียอะไรอาหารทะเลนอกจากจะสดแล้วนะคะต้องมีน้ำจิ้มอร่อยด้วยแล้วน้ำจิ้มก็ต้องสดด้วยถูกต้องค่ะไปต่อกันที่เมนูต่อไปกันเลยเมนูนี้หอยเชลล์ย่างเนยค่ะหอยเชลล์ย่างเนยเล่าให้ฟังหน่อยน้องเอมเมนูนี้มีดียังไงบ้างเนยเราจะผสมรากผักชีอะไรอย่างดีค่ะเนยอย่างดีค่ะเนยอย่างดีนี้นะคะย่างพอประมาณจะเห็นแบบว่าย่างกันสดๆแบบว่าปุ๊บปุ๊บปี๊ดปี๊ดปี๊ดบนเตาเลยต้องใส่น้ำจิ้มด้วยไหมถ้ากินคู่กับน้ำจิ้มก็อร่อยไปอีกแบบนึงค่ะแต่ถ้าไม่กินก็มันอร่อยที่เนยอยู่แล้วเพราะว่าเนยเนี่ยสมบูรณ์นะคะอะไรนะสุดยอดตรงไหนต้องลองอ่ะต้องลองเหรอเดี๋ยวขอชิมก่อนอร่อยอย่างตาไหลเลยวะสวยจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าอร่อยจริงที่นี่เมนูนี้นะคะแล้วก็หอมถูกต้องค่ะอร่อยมากเลยกับที่นี่ปากมันซีฟู้ดอร่อยทุกเมนูนอกจากที่เห็นอยู่นี้ยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะที่ปากมันซีฟู้ดอยากให้มาลองกันครับมาแล้วครับเรามาถึงเมนูสุดท้ายนะครับเมนูนี้เลยหอยหวานนั่นเองครับเมนูที่พี่ต่อโปรดปรานและรอคอยใช่แล้วนะคะเมนูนี้หอยหวานอันนี้1กิโล1กิโลค่ะ1กิโลก็จะได้120บาทราคาจะเท่าเดิมตลอดไหมคะไม่เท่าค่ะก็แล้วแต่ตลาดแล้วแต่วันด้วยเพราะว่าน้องเอ็มจะไปเอาสดใหม่ทุกวันนะคะกับเมนูอาหารทะเลเหล่านี้ได้ข่าวว่าต้องขับรถตี3ออกรถตี3ไปที่พิษณุโลกด้วยนะครับมันแกะยากไม่ยากถ้าสดปุ๊บไม่ยากเลยนะคะจะแกะแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะยอดเทปนี้ยอมเลิศทึ่งเลยอ่ะคุณผู้ชมรอจิ้มครับเฮ้ยอย่าเพิ่งตลกกิโลเคิร์ฟเพิ่มไงอร่อยมากอร่อยมากค่ะเอาละค่ะอร่อยอร่อยแบบนี้น้องเอ็มฝากร้านหน่อยค่ะค่ะร้านฝากมันนะคะอยู่ถนนอินไตมีค่ะเลยจากวัดอารังมันประมาณ200เมตรค่ะอยู่ใกล้ๆร้านจิ้มจุ่มอยู่ซ้ายมือซ้ายมือค่ะถ้ามาจากทางเมืองจะอยู่ซ้ายมือนะคะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงน้องเอ็มเปิ
ตอนเวลาเปิดมันจะไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าต้องไปรอของทะเลแต่ปกติจะเปิดประมาณ10โมงปิด2ทุ่มปิด2ทุ่มนะคะโทรสั่งจองได้ที่หมายเลข0915016993ค่ะเจ้าของร้านจำเบอร์แต่ในเพจมีแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้เราจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้เขาบอกว่ามีพิเศษมีโปรสำหรับของร้านด้วยนะครับถ้าเกิดเรามาที่นี่แล้วถ่ายรูปอาหารของเรานะคะแล้วก็กลับมาอีกรอบนึงเอารูปนั้นมาติดที่ขอบกรอบรูปอะค่ะแล้วจะมีอาหารพิเศษให้1จานอย่างนี้ครับอาจจะเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้อันนี้เป็นแซลมอนแบบว่าจีจานด้วยน้ำจิ้มอันนี้ขอชิมก่อนอันนี้บอกว่าโปรโมชั่นของที่นี่ให้เอาให้รายการเราได้ชิมกันนะคะเจ้าของร้านนะคะน้องแป้งกับน้องเอมบอกว่าก็แล้วแต่บางวันจะเป็นเมนูไหนแต่ว่าเด็ดทุกเมนูแน่นอนสำหรับใครที่เอารูปมาแปะที่ร้านถือว่าเป็นโปรโมชั่นดีๆจากร้านปากหมันนั่นเองนะคะอาจจะเป็นของพวกเราก็ได้นะครับใช่แล้วนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะเราต้องขอบคุณน้องเอมมากๆเลยนะคะที่ให้รายการผักบุ้งปวดชวนกินได้มาชิมมาแซ่บที่นี่แล้วก็มาสดกับอาหารทะเลที่นี่อยากเชิญชวนให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้มาชิมกันเนาะรับรองว่าฟินกับพวกเราแน่นอนวันนี้รายการผักบุ้งปวดชวนกินและทีมงานอมยิ้มสตูดิโอต้องสั่งลากันไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ